สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวหนังสืออะไรน่ารักใช่ไหมมันคือหนังสืออะไรแอดมี่ถึงอยากจะมารีวิวนะคะเป็นหนังสือที่เพิ่งได้มาเล่มนี้ได้มาก่อนนะคะเล่มนี้ได้มาก่อนแล้วก็มีการเปิดให้ดูในไลฟ์ส่วนตัวไปแล้วนะคะคือน่ารักมากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าทำไมแอดมี่ถึงอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆมีนะคะไปดูกันนะคะมาดูเล่มแรกกันนะคะที่ซื้อเนี่ย1อันดับแรกปกค่ะน่ารักใช่ไหมล่ะปกสีสวยมากนะคะเราไปดูด้านในนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะสวยมากอ่ะชอบดูสิน่ารักนะคะหนังสือเล่มนี้จะเป็นลักษณะของเหมือนกับว่าเป็นไอเดียนะคะในการแต่งตัวเป็นคอสตูมต่างๆนะคะเป็นชุดแนวเหมือนพวกโลลิต้าหรือเป็นแนวแฟรี่อะไรประมาณนี้ค่ะชุดน่ารักมากประมาณนี้นะคะเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่ามีการตกแต่งโน่นนี่นั่นยังไงมีการแนะนำเหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้เรานะคะเราสามารถเอาไปอะแดปต์ใช้กับชุดตุ๊กตาได้นะเพื่อนๆบอกเลยค่ะนี่นะคะจะเป็นลักษณะนี้ว่าเขาแต่งกันแนวนี้เขาแต่งกันแบบไหนแบบนี้แบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านในไปไวๆนะเพราะว่าหนังสือก็ไม่รู้ว่าจะอาจจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่าแล้วก็จะเปิดประมาณนี้แต่ที่แอดมี่ตัดสินใจซื้อเล่มนี้เพราะนะคะเดี๋ยวแอดมี่จะให้ดูนี่ค่ะเพราะตรงนี้ค่ะนี่เพื่อนๆเป็นไหมเพื่อนๆที่ตัดเย็บชุดตุ๊กตาเคยเป็นไหมคะที่แบบว่าคิดไม่ออกว่าจะทำเสื้อปกแบบไหนดีนะคะปกคือปกติที่ทำก็คือจะมีปกบัวโค้งมนปกแกลมคอตั้งคอระบายอยู่แค่นี้คือคิดเลยไม่ออกไงแต่อันเนี้ยเขามีไอเดียให้เราเห็นปะเราสามารถเอาไปปรับใช้ได้เฮ้ยปกเป็นแบบนี้แบบนี้อุ้ยมีหลายแบบเลยทำให้มีไอเดียนะคะเป็นไอเดียในการทำชุดของเรานะคะเห็นไหมปกไม่ได้มีแค่ปกบัวปกกับปกแหลมไม่ได้มีแค่คอตั้งกับหรือปกระบายนะคะมีเยอะมากดูนะคะเยอะมากจริงๆนะแล้วคอแต่ละอย่างดูแอดมี่ก็ทำอย่างไรคอกลมแล้วก็กลมเลยนะคะดูเห็นไหมน่ารักมากเลยอ่ะที่ซื้อเพราะเหตุผลนี้ด้วยนะคะเปิดด้านในดูเห็นไหมแขนนะถ้าเป็นแอดมี่ทำแขนอะไรคะแขนมีจ้ำหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแขนกลมกระบอกธรรมดาเป็นแขนหมูแฮมแขนตุ๊กตาแต่อันนี้เขามีเยอะมากปลายแขนนะนะตกแต่งได้เยอะมากอันนี้ก็คือแขนของเขานะจะทำได้เยอะมากถึงจะเป็นแขนกระบอกก็เป็นกระบอกแบบมีสไตล์เห็นไหมกระบอกแบบไหนสวยเห็นปะตุ๊กตาก็ไม่ใช่ตุ๊กตาแบบปกติธรรมดามีโบมีอะไรโน่นนี่นั่นอุ้ยมันเลิศมากอ่ะเห็นปะเพื่อนๆของมันต้องมีนะบอกเลยของมันต้องมีเห็นปะคุ้มมากอ่ะกระโปรงนี่เล่มนี้ใครไม่มีจะเสียใจนะคะคุ้มมากบอกเลยนะคะนี่อันนี้คือทั้งหมดของเล่มนี้นะคะในราคาแค่ 2,000 เยนเท่านั้นเองบวกภาษีไปด้วยนะ 2,200 นะคะภาษี 10% นะคะและนี่ก็คือเลขของหนังสือนะคะลองไปหาดูคิโนคุนิยะนะคะมีแล้วหรือจะสั่งที่ Amazon เดี๋ยวมี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะมาดูเล่มนี้กันบ้างนะคะเพื่อนๆเล่มนี้เพิ่งมาวันนี้เลยนะคะรีบซื้อตัดหน้าน้องๆไปก่อนนะคะกลัวเสียหน้านะคะเล่มนี้เนี่ยที่ซื้อเพราะนี่มันเกี่ยวกับน้องแมวอะไรพวกเนี้ยเลยชอบอ่ะเป็นการแต่งตัวสไตล์มันชิคดีนะคะเล่มนี้บอกเลยว่าสำหรับทาสหมาทาสแมวทาสสัตว์เลี้ยงหรือคนที่รักสัตว์ทั้งหลายควรมีค่ะเพราะอะไรคะเพราะมันเป็นหนังสือที่เป็นยังไงอะเป็นไอเดียชุด
ของสัตว์แต่ละอย่างอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ไปดูข้างในกันค่ะมาดูกันเนี่ยเนี่ยน่ารักอ่ะดูสิเมียว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 อันนี้เปิดไปไวๆเลยนะนี่ก็จะเป็นการอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในเล่มนี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในเล่มนี้มีชุดอะไรบ้างนะคะจะยกตัวอย่างให้ดูเราจะไม่เปิดนี่ด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นนะนี่ด้วยนะคะนี่ก็จะมีบอกแต่ละอย่างว่าเป็นยังไงหางแต่ละอย่างเราจะยกตัวอย่างเอาไหนดีเอานี่ก่อนเอาที่มันชัดๆก่อนอันนี้คือแมวนะคะแมวดำแมวแบบนี้นะคะชุดก็จะทำมาเป็นสไตล์นี้นะคะเข้าใจที่แอมมี่พูดไหมว่ามันเป็นการแบบว่าเหมือนไอเดียว่าแมวแต่ละตัวหรือสัตว์เลี้ยงแต่ละตัวเนี่ยควรจะทำชุดแบบไหนอ่ะเห็นปะอันนี้เห็นกันไหมคะเหมือนจะเบอร์ๆปะนี่น้องอันนี้นะคะก็จะใส่ชุดประมาณนี้ตัวนี้ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ประมาณนี้นะคะดูสิเขาจะมีคู่อ่ะเขาจะจับคู่ชุดให้อ่ะว่าตัวนี้แต่งออกมาจะเป็นแบบนี้ตัวนี้แต่งออกมาเป็นแบบนี้เป็นไอเดียนะคะเพื่อนๆน้องดำลูกชายประมาณนี้นะว้าน่ารักอ่ะน่ารักทีนี้เราจะไปไวๆนะคะนี่ก็จะให้ดูเห็นปะนอกจากแมวเราก็จะมีเสือดำด้วยนะเสือดำเสือสารพัดนะคะนี่มีน้องหมาด้วยมีพุดเดิ้ลด้วยพุดเดิ้ลแต่งแบบนี้นะตาเองดูน่ารักอ่ะโกลเด้นแต่งแบบนี้หรอน่ารักอ่ะเท่โคตรอ่ะตัวนี้น่ารักน่ารักมากเลยตัวนี้ก็น่ารักเดี๋ยวนะมีตัวไหนบ้างนี่ชิวาว่าป่ะคะชิวาว่าไม้แต่งหวยน่ารักอะอันนี้คือปอมป่ะคะปอมป่ะไม่แน่ใจอะว่าปอมไหมก็แต่งประมาณนี้โอ้มีตัวแรคคูนป่ะแรคคูนน่ารักมากๆเลยนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่มีกระต่ายมีกุต่ายทั้งหลายมีน้องแกะด้วยนะมีกวางแพะเพอมีนกอีกาก็มีค่ะมีตัวนี้ก็มีนี่ตัวนี้แต่งแบบนี้คือน่ารักโอ้เนี่ยเล่มนี้นะคะเพื่อนๆคนที่ชอบสัตว์เลี้ยงรักสัตว์เลี้ยงหรือทาสหมาทาสแมวทั้งหลายนะเพื่อนๆควรจะต้องมีนะเล่มนี้บอกเลยถึงจะไม่มีแบบชุดเหมือนในเล่มแรกนะคะแต่ว่าเล่มนี้คือน่ารักมากเพื่อนๆสามารถเก็บไปเป็นไอเดียทำชุดตุ๊กตาได้นะคะราคาเท่ากันนะคะบวกภาษีแล้วก็ประมาณ 2,200 เยนนะคะอันนี้ก็คือเลขนะคะยังไงก็ไปลองหาซื้อดูนะคะอย่าลืมเดี๋ยวไอ้ที่จะลงลิงก์ไว้ให้นะคะที่ Amazon เนาะและนี่ก็คือรีวิวของคลิปนี้นะคะยังไงชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอมมี่ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย